หายใครๆก็เคยทำของหายใช่ครับผมก็เคยอะไรหายของเล่นผมครับของเล่นอะไรมันมีตั้งเยอะแยะรถไฟครับใครๆก็เคยทำของหายไม่ว่าจะเป็นของมีค่าของรักของหวงของส่วนตัวส่วนของที่หายไปเราก็ต้องย้อนมาดูว่าเราเคยไปลักอะไรของใครมาหรือเปล่าไม่ก็อาจจะเป็นกรรมที่เราเคยทำเอาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวลุงพีฮ่าฮ่ารถมารับแล้วนะครับฮ่าฮ่าเออโอเคโอเคเฮ้ยโอตะนะโอตะหายไปไหนของมันทำให้เจ้าเรต้องหายไปด้วยเลยเอาละก่อนที่ผมจะไปนั้นมารับชมคอมเมนต์กันก่อนซิว่าพวกคุณทำอย่างไรกับของที่หายไปตอบสิ่งที่หายคือคนชอบรถไฟเราจะหาเขาต้องพูดว่าผมชอบรถไฟแล้วเขาก็มาพร้อมกับรถไฟที่เพิ่งมาใส่ตัวเองจากทางช้างผืดเราเอาสิ่งที่เราหายจริงๆสิครับไม่ใช่สิ่งนั้นผมไม่อยากพูดถ้าพูดถึงในสิ่งที่ผมไม่อยากพูดถึงมันก็จะโดนสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงพูดถึงมาหาเข้าใจไหมเอาไปต่อไปมันเถอะสิ่งที่หายไปคือลุงพีผมจะตะโกนว่าลุงพีแล้วผมก็จะไปหาลุงพีที่ทำงานของเขาทุกวันแน่ฮ่าฮ่าฮ่านั่นสินะฮ่าฮ่าถ้าลุงพีหายไปใครจะมาทำคลิปล่ะฮ่าฮ่าเอาเมนต่อไปมาฮ่าฮ่าตามหาสุดชีวิตค่ะแล้วของที่ห่วงมากก็คือตุ๊กตาหมีค่ะถ้าทำหายไปหนูคงร้องไห้แน่ค่ะปอรอหนูกอดทุกคืนเลยค่ะปอรอ2รักลุงพีฮ่าฮ่าเจ๊ก๊อบมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับฮ่าฮ่าที่รักผมและลุงพีรวมไปทั้งเจ๊ก๊อบด้วยฮ่าฮ่าเอาไม่ต่อไปมาฮ่าฮ่า1ไปหาตำรวจ2ไปบอกตำรวจว่าครอบครัวหาย3ไปหารอบเมือง4เพราะว่าโอตะขโมยไป5สู้กับโอตะ6เมื่อโอตะหมดแรงก็แจ้งตำรวจ7โอตะติดคุก8ได้ครอบครัวกลับมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวค่ะนี่เป็นสาเหตุที่ไอ้เจ้าโอตะหายไปหรือเปล่านะดูเหมือนว่าจะถึงแล้วนะฮ่าฮ่าถึงแล้วเหรอจะว่าไปฉันลืมถามไปเลยว่านี่เรากำลังไปไหนกันน่ะอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยทางนั้นไปชมคอมเมนต์ต่อไปกันเถอะสิ่งที่สำคัญคือ1ชีวิตถ้าเรารักษาไม่ดีคือการไปจากสิ่งที่รัก2เงินถ้าไม่มีคงหาของใช้ไม่ได้3พ่อแม่ถ้าเราไม่มีพวกท่านเราคงเหงาและเศร้าเยี่ยมครับแต่อย่าลืมทำความดีด้วยนะครับถ้าความดีหายคงแย่แล้วนะครับเสียวสุดๆไปเลยแล้วเมื่อไหร่จะลงถึงพื้นนี่เอาเป็นต่อไปมาตอบสิ่งสำคัญของผมคือมาม่าผมจะตะโกนว่ามาม่าผมอยู่ไหนพร้อมต่อยคนในร้านขายของแม่จ๋าเอาเป็นต่อไปมาตอบของที่สำคัญที่สุดหากหายไปแล้วอย่าได้เสียใจไปเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้อยู่กับมันตลอดสิ่งที่สำคัญของผมคือลุงพีเพราะถ้าลุงพีหายไปผมก็จะไม่ได้ดูคลิปของลุงพีอีกต่อไปใช่เลยฮ่าฮ่าถ้าหายไปคงแย่แน่ๆเลยฮ่าฮ่าเอ้ยขอตายดีกว่าถ้าเกิดมาเจออะไรแบบนี้จะว่าไปนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะไอฮ่าฮ่าเราอยู่ในอาณาจักรขี้ครับฮ่าฮ่าฮะผมตรวจจับได้ว่าเจ้าโอตาอยู่นี่ฮ่าฮ่าเรก็คงอยู่ด้วยเช่นกันฮ่าฮ่างั้นเอาเมนต่อไปมาก่อนที่เราจะไปหาเจ้าโอตากันเถอะตอบหาให้สุดชีวิตครับเพราะมันคือการบ้านถ้าผมไม่ส่งครูผมตายแน่ดีครับการบ้านก็สำคัญเหมือนกันลุงพีฮ่าฮ่านั่นไงครับโอตาฮ่าฮ่าส่วนเจ้าเรก็แอบอยู่ตรงนั้นครับฮ่าฮ่าดีแล้วถ้างั้นรีบพาพวกเขากลับบ้านกันเถอะถ้างั้นไปเบิ่งคอมเมนต์กันก่อนนะครับฮ่าฮ่าตอบผมก็คงจะยังอยู่เฉยๆเพราะสิ่งนั้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองในที่ที่มันควรอยู่ครับเฮ้ยแกอีกแล้วเหรอฮ่าฮ่ามีอะไรเหรอเปล่าครับฮ่าฮ่าเอาเม็ดสุดท้ายมาฮ่าฮ่าตอบไม่ต้องสนใจครับเพราะของสิ่งนั้นอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ครับถึงตายก็ตามเราไปไม่ได้หรอกครับสิ่งที่ผมชอบคือเกมครับเยี่ยมครับสุดท้ายแล้วพอเราตายไปแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ยกเว้นความดีความชั่วที่เราทำไว้แย่แล้วฮ่าฮ่าอะไรเจ้าฮ่าฮ่าพวกขี้มันรุมเราไว้หมดแล้วฮ่าฮ่าเจ้านายเอ้าเรเฮ้ยในที่สุดก็เจอแล้ววันหลังห้ามหนีไปไหนมาไหนคนเดียวอีกนะมันอันตรายเข้าใจไหมครับแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะฮ่าฮ่าพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะเฮ้ยจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นจังเลยเห็นไหมล่ะครับว่าหลายคนก็พยายามตามหาสิ่งที่หายไปบ้างก็ยอมรับว่าหายไปแล้วก็หายไปเลยไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ยกเว้นความดีความชั่วของเราถ้างั้นเข้าสู่ช่วงเราท้าคุณถามดูซิว่ามีคนถามอะไรลุงพีดูสิลุงนี่ดมกาวมากี่กระป๋องครับถึงคิด
แต่ละคลิปออกมาได้นะครับบอกผมทีนะครับว่าดมกี่กระป๋องครับบอกด้วยนะว่าดมยี่ห้ออะไรผมจะได้ไปดมด้วยนะครับลุงขอบคุณนะครับลุงขำอะไรวะคนที่ดมน่าจะไม่ใช่ผมนะเอาจริงๆกาวที่ผมดมก็คือกาวแห่งสติปัญญาและการเรียนรู้และสามารถมาดมฟรีได้ที่ TJT Studio ขายของอีกแล้วอ้าวถ้าไม่ขายใครจะมาชิมฝีมืออาหารของเจ้เหรอถ้าไม่ใช่โอตะส่วนใครที่มีคำถามอยากจะถามลุงพีก็ถามกันมาได้ในช่วงเราท้าคุณถามนะครับส่งมาได้ที่แฟนเพจลุงพีเหมือนเดิมเลยต่อไปเข้าสู่ช่วง คำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณพบว่าเพื่อนของคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องคุณจะช่วยเพื่อนอย่างไรยังไงก็ตอบกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้ด้วยล่ะนี่เกลียวกราดมาจากไหนเนี่ยเอาเป็นว่ารายการลุงพีเจมส์บอลคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับลุงพีฮ่าฮ่าและโอตาจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยบ๊ายบายครับ